มีหญิงไทย5คนนะคะที่มีการถูกหลอกให้ไปทำงานเป็น PR ที่ร้านอาหารในฝั่งของประเทศเมียนมาค่ะแต่ว่ากลับถูกบังคับให้ค้าประเวณีเจ้าหน้าที่ไทยจึงเข้าให้การช่วยเหลือนะคะจนสามารถพากลับไทยได้อย่างปลอดภัยพร้อมทำการจับกุมนายหน้าที่หลอกลวงได้1คนด้วยกันค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานค้าประเวณีในประเทศเมียนมาโดยบอกว่าหลังจากที่ญาติของผู้เสียหายเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือจนพากลับมาได้สำเร็จค่ะแล้วก็ทำการจับกุมหญิงไทยอายุ24ปีที่เป็นนายหน้าหลอกลวงพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายผู้เสียหายเนี่ยบอกนะคะว่าถูกชักชวนผ่านทางเพจ Facebook ให้ไปทำงานเป็น PR ร้านอาหารในเมืองย่างกุ้งโดยออกไปทางชายแดนแม่สายค่ะมีชาวเมียนมามารับต่อแต่ว่ากลับถูกพาไปที่เมืองป๊อกและก็ถูกยึดหนังสือเดินทางเอาไว้ก่อนจะบังคับให้ค้าประเวณีถ้าไม่ยินยอมก็จะต้องนำเงิน 350,000 บาทมาไถ่ตัวจึงพยายามติดต่อญาติในเมืองไทยเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งภายหลังแถลงข่าวเสร็จเนี่ยทางผู้เสียหายก็ได้นำพวงมาลัยอ่ะก็มาขอบคุณพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเด็นในการแถลงข่าวถึงการจับกุมกลุ่มคนจีนและคนไทยประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรให้คนจีนพักอาศัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะรวมเนี่ย2โครงการด้วยกันโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีและมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อถือหุ้นแทนซึ่งได้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ต้องหารวมทั้งหมดเนี่ย21คนด้วยกันค่ะ